ายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่นางรถรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งข้อมูลในครบถ้วนนะมาที่422-1606นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึง คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะคะอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งทั้งหมดเพิ่งผ่านพิธีในการบวงสรวงมาวันนี้อาจารย์ก็นำมามอบให้กันรีบกด SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะว่าห้าท่านผู้โชคดีจะเป็นใครรวมไปถึงท่านไหนที่ตั้งใจนะว่าอยากจะร่วมบุญร่วมกันในเรื่องของการบูชานะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิฆาตหรือว่าพระพุทธปฏิหารนะทั้งเหรียญแล้วก็รวมไปถึงแบบเงินทองนาคด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราจะนำไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์6หลังด้วยกันตอนนี้โทรเข้ามาได้ตอนนี้โทรเข้ามาแล้วเมื่อคู่นี้ก็มีโทรมาสั่งจองก็คงเหลือประมาณ9องค์แล้วค่ะอ๋อนะฮะทั้งหมด9คนนี่ก็คงจะไม่มีเหลือนะครับเพราะว่าเรามีจำกัดจริงๆนะฮะก็ต้องรีบกันนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะนะมาในส่วนของ SMS กันก่อนเลยดีกว่ามาที่คุณประภัสสรค่ะอนาคตจะหมดหนี้หมดสินไหมคะชีวิตเป็นหนี้นะครับนะขอเป็นกำลังใจแรงใจแรงศรัทธาด้วยนะคุณประภัสสรนะครับอนาคตหมดหนี้อนาคตหมดหนี้แต่ณวันนี้ยังไม่หมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ากำลังจะซ้ําซ้อนเรื่องหนี้เรื่องสินเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ฉะนั้นสภาวะการเงินยังไม่คล่องตัวเท่าควรนะครับโดยเฉพาะครึ่งๆกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยคุณค่อนข้างตึงเครียดแต่อย่าเครียดมากนะปัญหามีไว้แก้อย่าไว้กุ้มฉะนั้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะฮะค่อยๆเสริมเติมเต็มกับสิ่งที่เราเคยได้สูญเสียไปโดยที่เราไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วก็รัดกุมนิดนึงเพราะจะมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยฉะนั้นรัดกุมนะประภัสสรนะครับขอให้ผ่านพ้นได้ดีอ่ะมอบครูนะฮะท้าวเวสสุวรรณนี่เองนะครับนะมอบให้เลยค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคุณเกษมศรีค่ะถามเรื่องมยนางนะ5791นะครับ5791นะครับแรงปะทะขุดขีดเฉียวชนด้านท้ายแล้วส่วนใหญ่นะมักจะเดินทางบ่อยๆฉะนั้นระวังด้านท้ายนะแต่ว่าถ้าจะให้มั่นคงและมั่นใจแนะนำบูชาหลวงปู่ทวดรวมถึงไหว้สักการะด้วยกุหลาบสีขาวนะจำนวน7ดอกในวันพระข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำยิ่งดีครับคุณเกษมศรีนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณธนพรเลขบ้าน 441/38 จะได้เป็นเจ้าของไหมคะครูแล้วก็มีรถด้วย 441/38 นะฮะบ้านนี้น่าอยู่น่าอาศัยแล้วว่ารู้สึกว่าอยู่แล้วขึ้นเรื่องการเงินฉะนั้นถ้าชัยภูมิที่ดีการเงินที่คล่องแนะนำบ้านนี้คุณเป็นเจ้าของครับส่วนรถ3778นะคันนี้ผ่านพ้นแรงปะทะเฉียวชนแรงๆไปแล้วนะครับฉะนั้นต่อไปก็อาจจะมีน้อยลงแหละเพียงแต่ถ้าจะบูชาสักการะนะบูชาด้วยดอกจำปีดอกมะลินะครับในวันอังคารเป็นอำนาจเรื่องของการเงินที่ดีทรัพย์ที่คล่องตัวตามนั้นเลยครับคุณธนพรกลับไปเซ็นนี้ครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาผู้โชคดีเดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่4ท่านเท่านั้นนะคะดูกันว่าเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะนุสรครับคุณนุสรนะครับส่งทั้งเลขทะเบียนรถรวมไปถึงภาพถ่ายแล้วก็ลายเซ็นมาเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนดีกว่านุสรนะครับนุสรเคยได้เปลี่ยนได้ลายเซ็นยังครับเคยได้ไหมครับยังไม่เคยได้ครับอ๋อยังไม่เคยได้โอเคดูนะฮะจากลายเซ็นเก่าของเดิมนะครับโดยเฉพาะมีการเว้นช่วงเว้นวรรคเว้นตอนคือการเซ็นธาตุดินเพียวๆไม่มีน้ำไม่มีธาตุไฟอยู่ในลายเซ็นระวังนิดนึงกับเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็ภาวะเรื่องของหนี้สินตรึงตัวครับโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือทำส่วนตัวมีได้แต่อาศัยบริวารไม่ค่อยได้ท่านที่ควรจากลายเซ็นนี้ครับแล้วมาดูนะฮะรถลาคันนี้โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะพอสมควรนะฮะอาราธนาครูอาราธนาพระเยอะฉะนั้นคุณจริงๆแล้วมีพื้นฐานมีความเชื่อมีแรงศรัทธาอยู่แล้วให้เติมเต็มด้วยการน้อมนำพระศิวลีเดี๋ยวมอบพระศิวลีให้หนึ่งองค์นะครับนะครับพระศิวลีนะไว้ตั้งหน้ารถอีกสักองค์นึงไว้เสริมเรื่องทรัพย์และเสริมอำนาจนะฮะกลับมาเอาประตูข้างที่เปิดอ่ะจะไม่เฉียวชนแต่ประตูข้างนี้เราจะมีรอยขูดขีดเฉียวชนเกิดขึ้นมาอีกช่วงประมาณอีก 2-3 สัปดาห์หน้าก็พูดง่ายๆว่าปลายเดือนต้องระวังปลายเดือนมีการเดินทางไกลมั้ยครับมีครับผมเนี่ยแหละฮะช่วงเดินทางไกลเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยจะทําให้นะรถลาครั้งนี้นะครับขูดขีดเฉียวชนเพราะอะไรฟังดีๆนะฮะเพราะมอเตอร์ไซค์หรือที่เกี่ยวข้องเรื่องของแท่งปูนนะแท่งอะไรนะคอนกรีตคือมันตัวอะไรหรอ อยู่ข้างมีแมวด้วยเลยครับดูต่อนะครับทีนี้ด้านข้างๆต้องระวังแรงปะทะกุดกีดนะเกิดขึ้นมานะครับครับผมครับคำถามเชิญจากรถคันนี้ครับจะถามว่าไอ้บอยไม้เท้าจริง25เนี่ยครับบูชาอะไรดีครับบูชาเลยนะ
คือพระศิวลีเนี่ยผมมอบให้เนี่ยนะส่งไปคือยังไงคุณก็ส่งจดหมายมานะครับแล้วก็รับพระศิวลีเดี๋ยวไม่เสียสตุ้งกระตังให้ฟรีแล้วก็อย่าลืมนะครับบูชาอีกนิดหนึ่งแนะนำเลยว่าก่อนนะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับให้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสวดพระคาถาชินบัญชรก่อนนะฮะสำคัญยิ่งเลยนะดังนั้นเราเองเนี่ยรถคันนี้ไม่ชอบกลิ่นน้ำเมานะฉะนั้นแล้วดื่มเหล้าเปล่านะครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเนี่ยคำว่านิดหน่อยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตรวจแอลกอฮอล์ด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วรวมถึงเนี่ยถ้าคุณคืออย่าดื่มบนรถนะฮะคือผมว่าถ้าขับรถเราจะไม่ดื่มไม่ดื่มนั่นแหละแต่เราถ้ามีสังสรรค์ก็ว่ากันไปนะฮะแต่อย่าเอาเยอะนะเอาพอดีคันนี้หวงห้ามมากเลยเนาะเราก็มีสัจจะตัวเองว่าเราดื่มเราจะไม่ขึ้นรถคันนี้นะครับหรือว่าจะไม่ขับรถดีที่สุดเพราะว่า มันมีเหตุปัจจัยจะต้องให้ป่วยให้เจ็บนะฮะเกิดขึ้นกับเรื่องของการดื่มน้ำเมานะครับหลานเยอะนะที่บ้านนะครับเสียงเด็กแล้วนะครับใช่ครับโอ้นะครับกุมารทองก็เปล่าเนื้อเดี๋ยววันนี้มอบพระศิวลีให้ด้วยนะครับมอบพระศิวลีให้1องค์แล้วก็เตรียมส่งจดหมายนะฮะแล้วก็ถึงในการหัตถจิตด้วยนะครับอะไรเซ็นได้มั้ยคะอาจารย์อะไรเซ็นนิดนึงเดี๋ยวยังไม่ต้องอย่าเพิ่งขอบคุณนะครับแล้วอะไรเซ็นคุณนุสรเดี๋ยวจะได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนุสรเอาไปใช้นะเอาไปใช้เซ็นเรื่องการเงินเซ็นสถาบันการเงินแบงก์ธนาคารจะได้ผ่านฉลุนะครับเอาละโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรายการครับครับสวัสดีค่ะอ้าวมาครับที่คุณต่อที่ SMS กันต่อนะคุณเหมนัทภูมิชื่อนี่น่าจะเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วนะครับมีการเสริมธาตุทั้ง4นะครับแต่ว่าไอ้มอม้าขออภัยไอ้ตอฐานนะครับถอฐานแล้วก็ตัวมอม้าด้านหลังเนี่ยเป็นธาตุดินทั้งคู่เลยฉะนั้นเวลาเซ็นเนี่ยคุณจะเซ็นแบบเตโชธาตุไว้สักนิดนึงยิ่งดีเลยครับแม่ยานางของคุณอ๋ออย่าลืมไปนะที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะ1466ผมว่าเลขนี้เลขละเอียดอ่อนเพียบพร้อมต่อการเจรจาฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะคุณสามารถที่เป็นศิลานีเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้แต่ปัญหาเก่าๆของเดิมกำลังจะมานะระวังเรื่องพี่เรื่องน้องปากเสียงจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วอ่ะลายเซ็นนี้นะครับคุณเหมนัทภูมินะคะส่วนด้านบนนะใครอยากจะไปอบรมกสิณไฟกันที่เชียงใหม่นะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนนะลงชื่อกันได้ SMS ต่อมาค่ะเจอก่อนวันที่2แล้วก็12ก็เจออีกครั้งนึงใช่ครับคุณไพศาลว่าอย่างไรทะเบียนรถมี2คันเลยนะ3291กับ9427ดีหรือเปล่าบอกค้าขายก็ไม่ค่อยดีมีโชคมั้ยคะโชคก็ไม่ค่อยดีนะฮะค้าขายก็ไม่ดีโชคไม่ค่อยดีมาพร้อมๆกันช่วงนี้ขาลงนะไปสารจะเสี่ยงจะเสริมเติมเต็มเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่คุ้มค่าครับน้องกุมารอยู่มั้ยยังอยู่และอีกอย่างนึงมี2องค์ขึ้นไปด้วยกันนะฮะเค้าเองค่อนข้างที่คุณจะต้องขึ้นไปสีปากชามไหว้พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาสักนิดนึงในช่วงนี้จะได้คล่องตัวเรื่องโชคลาภช่วงนี้ดรอปไปนิดนึงยังไงก็เป็นกำลังใจให้แต่ว่าวันนี้มอบท้าวเวสสุวรรณให้1องค์นะครับ2ท่านแล้วนะคะที่เป็นผู้โชคดีนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้กับท้าวเวสสุวรรณมอบไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุดใจว่าอย่างไรทะเบียนรถ5543บูชาอย่างไรแล้วถามว่าติดขัดอะไรบ้างพอรอเนี่ยนะฮะระวังนะฮะระวังนิดเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้านะเรื่องของแบตเตอรี่นะระวังนิดเดียวนะครับแต่ที่สำคัญผมบอกว่าในระบบเรื่องของการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะชำรุดคือพูดง่ายๆว่าเตรียมเข้าศูนย์ได้เลยไม่เกินอีก2เดือนนี้คุณยังเสียเงินชุดใหญ่ฉะนั้นแล้วนะเวลาไปในสถานที่ไกลๆหรือว่าไปตกโคลนตกหินแรงกระแทกเนี่ยช่วงล่างมีปัญหาครับฉะนั้นคันนี้ต้องระวังหน่อยครับรถคู่ใจคันนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวันนิพาเลขแม่ยานางก่อนละกันเนาะ9002ชอบอะไรคะเดี๋ยวโทรไปถามก่อนชอบอะไรดีนะจริงๆในการไหว้การบูชาแม่ยานางโทรไม่ได้โทรไม่ได้ขอไปท่านผู้ชมค่ะนี่แม่ยานางของคุณเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่าคุณวันนิพาเนี่ยถ้าถามว่าถ้าจะให้กระบวนการในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการเงินช่วงนี้ดรอปไปนิดนึงครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่ยานางควรจะบูชามะลินะมะลินะเป็นมะลิกรนะครับเพียวๆเลยไม่ต้องมีดอกไม้อื่นมาผสมนะฮะจะทำให้ลื่นไหลไปได้ดีนะครับวันนิพานะแล้วผู้โชคดีตอนนี้เหลืออีก3ท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้กับท้าวเวสสุวรรณซึ่งผ่านพิธีบวงสรวงมาแล้วด้วยคือพิธีเนี่ยเข้มข้นแต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมนะจะได้เอาบูชาขอพรแล้วก็ใครที่ไปกสิณไฟนี่เห็นตัวอย่างแล้วอาจจะมีโอกาสได้รับกันก็ได้นะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยดีกว่าค่ะแม่ย่านางรถของคุณวราพร
เลขทะเบียน4421สิทธิ์มีครูด้วยนะถามว่าผู้ชายอย่างไรที่ชลบุรีนี่จะเอ่ยชื่อเนี่ยโอ้บางคนนี่ขับมาเลยนะไกลๆนะฮะมีมาไกลๆบางคนก็มีมอเตอร์ไซค์มาก็มีนะวันนั้นจำได้ว่ามาบุกมิยานังรถโอ้โหผมก็เห็นใจอยู่นะคอยมาเอาตบท้ายเอานะครับบางคนก็ตกสำรวจไปไม่ได้ตกสำรวจคือมาไม่ได้จริงๆจะไปวัดโปเบือกไม่ทันนะครับมาเจอกันอ่ะคุณวรมาดูกันนะฮะคันนี้บูชานะด้วยยันอัคระครูนะโดยเฉพาะรูปหล่อองค์เหมือนด้วยพระพิฆเนศยิ่งดีเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ขาขึ้นเรื่องโชคลาภเสี่ยงดวงได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่เต็มที่แต่ว่าการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานมีฉะนั้นแล้วนะรถคันนี้มาเกื้อกูลเสริมเติมเต็มเรื่องงานด้วยนะครับนะวราพรครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณศศิพรค่ะเลขทะเบียนรถ7922บูชาแม่ย่านางอย่างไรแล้วก็น้องกุมารอยู่หรือเปล่ารู้สึกจะชอบน้องกุมารกันบ่อยคือวัดโปเผือกเนี่ยน้องมวยเห็นไหมในประรำพิธีด้านข้างนะฮะด้านข้างเราก็จะมีสถานที่สำหรับเนี่ยบวงสรวงสักการะน้องกุมารและเทพที่ท่านนำมาด้วยโอ้โหเยอะพอสมควรเยอะมากไม่น้อยเลยจริงๆจัดรายการมา 4-5 ปีก็ยังมีคนสอบถามเข้ามาเรื่องนี้เยอะมากแสดงว่ามีความเชื่อนะแต่ว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยนะฮะการบูชาสักการะอย่าลืมนะน้องกุมารเนี่ยต้องขึ้นใบสีปักชามคู่หนึ่งแล้วก็ขนมต้มนะครับขึ้นมานะครับขนมต้มขึ้นมาไหว้สักการะในวันถ้าเราว่าเอาวันพุธรหัสก็พฤหัสไปเลยวันอังคารก็ตั้งจิตตั้งใจอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดนะอย่าให้เกินไปนะตรงนั้นสดิพรนิดนึงรถ7922รถคันนี้ถ้ามีโอกาสระวังนิดนึงระวังอะไรมั้ยฮะระวังจะสูญหายนะฮะเหตุปัจจัยเพราะการลืมล็อกเพราะการประมาทเลินเล่อต่างๆเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณพฤศจิกายนฉะนั้นพฤศจิกายนช่วงนั้นรถจะหายหรือเสียหายด้านท้ายต้องระวังอย่างยิ่งอย่าผิดมืออย่าให้ใครยืมหรือจอดในที่มืดครับท่านนะอันนี้เตือนแล้วนะบางคันมันไม่เคยเตือนเนี่ยในรายการนี้จะเตือนท่านนี้นะครับสำคัญเลยจ้ะคุณศศิพรผมว่าเขาก็คงกลัวกันแล้วฮะค่ะก็ดีนะฮะจะได้ไม่ประมาทเดี๋ยวหาว่าไม่บอกกันก่อนนะครับครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณไพโรจน์เลขทะเบียนรถ6484บูชาอะไรแล้วก็จะให้โชคไหมคะมอบให้เลยฮะเทพเจ้าชัยสิงห์เยหรือท้าวเวสสุวรรณค่ะมอบให้1องค์เลยครบอย่างน้ำมวยยังเหลืออีก2ท่านส่งเข้ามาท่านผู้ชมนะฮะแล้วคุณไพโรจน์รับลายเซ็นไปด้วยนะครับนี่ฮะมอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะว่าอย่างไรครับเลขทะเบียนรถ4953เขาอยู่จังหวัดประจวบแล้วก็ทำเรื่องของการทำธุรกิจด้วยธุรกิจช่วงนี้มณีรัตน์เนี่ยนะฮะในความโดดเด่นของคุณเนี่ยกำลังจะนะฮะได้ทิศทางงานการคือถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยกำลังจะว่าได้ธุรกิจเสริมเติมเต็มแล้วดีด้วยนะฮะเสริมเรื่องการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะฮะไฟเขียวผ่านตลอดทำอะไรลงทุนนะเราก็ควรจะมีสัญญาณนะครับให้เรียบร้อยมันจะได้ผ่านพ้นที่ดีมณีรัตน์ช่วงนี้ขาขึ้นนี่ครับลุยได้ไฟเขียวนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามายังเหลืออีก2ท่านด้วยกันที่จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทางเวสสุวรรณนั่นเองนะคะคุณมณีรัตน์จากไลเซนนี่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณประสิทธิ์นะคะแท้นั่นเองครับบอกว่าช่วงนี้จะดีหรือเปล่าไม่ดีรถอ่ะไม่ดีเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีเพราะสภาวะเงินก็ฝืดเคืองสภาวะสิ้นเปลืองก็เข้ามานะฉะนั้นช่วงนี้คุณไม่สามารถจะลงทุนกับใครได้เลยระวัดระวังนิดนึงซึ่ง367ยังลื่นไหลยังเป็นแรงใจแรงศรัทธาสามารถลื่นไหลเรื่องของการเงินการทองรถราคันนี้ยังเสริมครับจะบูชาอะไรถ้าเสริมให้ดีๆนะครับถ้าอยากจะบูชาขอพรจริงๆนะให้คุณเนี่ยนำรถคันนี้นะแล้วก็ไปจอดหน้าศาลพระพรหมแล้วก็ถวายผลไม้สีแดงแอปเปิลก็ได้นะเงาะนะจำนวนถาดหนึ่งแล้วใบสีปักชามคู่หนึ่งยอดต้องเป็นดอกดาวเรืองนะครับจะเป็นกุศลแล้วก็จะเป็นความคล่องตัวด้วยนะครับคุณประสิทธิ์ครับได้แล้วมาให้แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งทั้งหมดมาที่4221606แล้วก็มาลุ้นด้วยผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะคะสำหรับท้าวเวสสุวรรณว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ